ุ๊บอ้นเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ยังมีอีกกลุ่มตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่จ้าไปสิคะอ้นไม่ย่อท้อค่ะอ้นมีชุดกันฝนตอนมีเวลาแค่2ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงกว่าจะเดินมาถึงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับป้าอ้นคนสุรินทร์พลัดถิ่นอีกแล้วนะคะป้าอ้นเพิ่งกลับจากป่ามาสดๆหมาดๆอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าอ้นมีของอยากอวดทุกคนจ้านี่จ้าเห็ดผึ้งหวานเห็ดผึ้งหวานแรกของปี2021ของป้าอ้นนะคะป้าอ้นไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ค่ะเป็นคลิปเก็บเห็ดที่ทรหดอดทนมากนะคะทุกคนเพราะว่าฝนทั้งตกแล้วก็ป้าอ้นมีเวลาแบบว่าจำกัดอะค่ะกะไปเดินแค่2ชั่วโมงนะคะก็ได้เห็ดติดไม้ติดมือมาค่ะนี่คือเห็ดที่ป้าอ้นตัดขาในป่าแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะป้าอ้นก็มีอย่างเหลืออันที่ไม่ตัดขาป้าอ้นก็จะขอนั่งตัดขาทำความสะอาดเห็ดนะคะรอลุงกลับบ้านค่ะลุงเลิกงานกลับบ้านก็จะขับรถไปบ้านนอกกันนะคะก็ในช่วงขณะที่ป้าอ้นกำลังทำความสะอาดเห็ดทุกคนก็ไปดูคลิปเก็บเห็ดอันทรหดของป้าอ้นนะคะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยจ้าเจอเห็ดผึ้งเลือดขาแดงๆเลยค่ะข้างทางจ้าหูสวยงามค่ะว้าวสีท่านสวยมากๆค่ะป้าอ้นเจอข้างทางเลยนะคะขาอวบๆใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยนะคะโอ้เวลาตัดออกแรกๆนะคะมันจะเป็นสีเหลืองแบบสวยมากค่ะหาต่อจ้าเห็ดผึ้งเกาลัคค่ะทุกคนโอ้เจอแล้วค่ะทุกคนเห็ดผึ้งหวานของป้าอ้นเห็ดแรกของปี2021ค่ะกำลังออกค่ะหูดูค่ะ2ดอกหูกำลังน่ากินค่ะเดี๋ยวป้าอ้นเจออีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าอ้นพาไปดูค่ะนี่จ้าโอ้ยกำลังน่ากินเลยค่ะวันนี้อากาศไม่ดีค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนลมแรงค่ะลมแรงทำให้เสียงลมมันรำคาญเสียงไหมป้าอ้นต้องขออภัยด้วยนะคะจะตัดเสียงออกใส่แต่เพลงเดี๋ยวมันจะไม่ได้อารมณ์ฟินของการเก็บเห็ดอะค่ะขาอวบๆสวยงามค่ะเจออีกเนอะป้าอ้นเจออีกเนอะรุ่นนี้กำลังแกงอร่อยนี่ค่ะปะเดี๋ยวเราไปต่อจ้ะดอกนี้หนอนเจาะแล้วค่ะทากเจาะเอาค่ะเอาเจออีกดอกหนึ่งค่ะวันนี้ภาพอาจจะวินเทจหน่อยนะคะเพราะว่ามันมืดๆค่ะฝนจะตกค่ะโอ้ยอันน้อยๆโผล่ออกมาโอ้ยเนาะเจออีกแล้วค่ะ1ดอกกำลังโผล่ตะมุตะมิอันนี้กำลังโผล่ค่ะอันนี้หนอนกินแล้วปล่อยไว้ค่ะปล่อยให้ทากไปอุ้ยป้าอ้นเจออีกดอกนึงเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะโอ้ยโผล่หัวขาวๆดอกนี้อยู่ข้างต้นไม้เลยนะคะกำลังโผล่อุ้ยอย่างสวยค่ะอุ้ยยังเหลืออีกดอกเล็กดอกหนึ่งเนี่ยค่ะแต่อันนี้มันเล็กเกินไปนะคะป้าอ้นปล่อยไว้ให้มันโตเนาะเดี๋ยวให้คนอื่นมาเก็บแล้วก็นี่จ้ายังมีอีกค่ะไหนนี่จ้านี่ยังมีอีกกลุ่มตรงนี้แล้วก็นี่เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่จ้า
อุ้ยเห็ดพึ่งแรกพึ่งออกเห็ดพึ่งหวานว่ายังเหลืออีกดอกหนึ่งนู่นๆเดี๋ยวดูนะคะว่ามันพอเก็บไหมอุ้ยอันนี้ก็พอเก็บได้ค่ะโอ้ยป้าอ้นตื่นเต้นโอ้ยตรงนี้ก็มีอันนึงเป็นกลุ่มแต่มันเล็กเกินไปป้าอ้นเก็บไว้ให้เพื่อนๆคนอื่นเนาะค่ะนี่ค่ะถ้าเป็นขนาดนี้ป้าอ้นเอาค่ะแบบผ่าครึ่งแล้วก็แกงเลยอร่อยเต็มคำค่ะอันนี้น่าจะเป็นแม่ของมันหรือเปล่านะคะโอ้ขาใหญ่มากอุ้ยขาใหญ่มากค่ะโดนทากเจาะแต่ว่าเดี๋ยวป้าอ้นปาดออกเหมือนอย่างเคยนะคะขายังแน่นอยู่ค่ะเจออีกดอกแล้วค่ะหูอย่างสวยค่ะเจอท่ากินนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะบรรยากาศแบบนี้มืดๆแบบนี้นะคะป้าอ้นบอกว่ามองหาเห็ดยากมากค่ะป้าอ้นเพ่งจนปวดตาแล้วเนี่ยค่ะหาต่อไปค่ะวันนี้หมานๆค่ะว้าวดอกนี้อย่างใหญ่ค่ะเดี๋ยวป้าอ้นเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะโหมันกลมกลืนกับใบหญ้ามากเลยค่ะนี่จ้าฝนกำลังรินอุ้ยแฝดจ้าแฝดไม่ใช่ค่ะมันมีพี่น้องหูอย่างสวยค่ะตรงนี้ได้3ดอกเดี๋ยวมองหาอีกค่ะเจออีกดอกเจอ2ดอกทากกินหัวค่ะอุ้ยแต่ต้นมันยังสวยนะคะเดี๋ยวไปดูเพื่อนมันอีกดอกนึงนี่ค่ะอุ้ยสวยค่ะใส่รวมกันฝนก็ตกมาสิคะป้าอ้นไม่ย่อท้อค่ะป้าอ้นมีชุดกันฝนป้าอ้นมีเวลาแค่2ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะ1ชั่วโมงกว่าจะเดินมาถึงกลุ่มเห็ดเนี่ยค่ะค่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะแต่ป้าอ้นคิดว่าอันน้อยๆรุ่นนี้ป้าอ้นจะไม่เก็บแล้วนะคะเนี่ยค่ะรุ่นนี้เพราะว่ามันทำความสะอาดยากวันนี้ป้าอ้นไม่มีเวลาจริงๆค่ะป้าอ้นรีบไปทำธุระตอนเย็นกับลุงนะคะสวยงามค่ะอวบๆขาวๆเนี่ยค่ะทำความสะอาดเห็ดพึ่งมันดินมันเยอะอะค่ะมันไม่เหมือนไอเห็ดพึ่งเกาลักกับเห็ดพึ่งดำที่ป้าอ้นเก็บไปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้มันดินเดี๋ยวต้องกลับไปล้างอีกรอบนะเนี่ยค่ะคือมันใช้เวลาทำความสะอาดเยอะกว่ามากกว่าเห็ดพึ่งดำกับเห็ดพึ่งเกาลักค่ะป้าอ้นถึงว่าถ้าวันนี้ป้าอ้นไม่มีเวลาได้นั่งทำเห็ดก็เลยเอาแค่พอนะคะนี่จ้าไปหาอันดอกใหญ่ๆดีกว่านะคะหวังว่าจะมีต่อเนอะป้าอ้นเกรงว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปก็เลยแบ่งเป็น2ตอนใครที่ชื่นชอบคลิปเก็บเห็ดก็ไปต่อกันคลิปหน้าจ้าวันนี้ป้าอ้นลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขทุกวันมีแต่ความเบิกบานแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ